สมาชิก TikTok ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณอาร์ตนะลนชัยเขาโพสต์คลิปนาทีชีวิตชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ดอยแม่สลองนอกจังหวัดเชียงรายมีบ้านอยู่ตีนภูเขาต้องวิ่งหนีตายหลังเกิดเหตุดินสไลด์ลงมานะครับคือมีบ้านอยู่ในเชิงเขาแบบนี้มันเสี่ยงจริงๆฮะใช่เสี่ยงจริงๆอันนี้คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาอยู่ในที่สูงนะเขาก็ถ่ายแล้วก็แบบบางช่วงก็กรีดร้องนะฮะเพราะว่าเห็นน้ำป่ามันไหลท่วมลงมานะฮะแล้วคนก็วิ่งหนีอยู่ด้านล่างนะฮะโอ้โหนี่ฮะนาทีชีวิตนะฮะโอ้โหคือบนภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้อุ้มน้ำไว้บางทีถ้ามันไม่ได้ลงมาเป็นน้ำมันก็ลงมาเป็นดินสไลด์ใช่ถ้าลงมาเป็นดินสไลด์เนี่ยหนักเลยนะหนักหนาสาหัสเลยจริงฮะแล้วก็ในเพจ Facebook สวทเชียงรายเขาโพสต์ภาพน้ำท่วมที่ลามหนักขึ้นเข้ามาในเขตตัวเมืองเชียงรายแล้วนะฮะท่านผู้ชมในโพสต์นี้เขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำกกล้นตลิ่งท่วมเชิงสะพานขัวพญามังรายไปจนถึงแฟลตตำรวจสภ.เมืองเชียงรายคาดว่าน้ำจะเข้าท่วมชุมชนเกาะลอยทั้งหมดประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ขอให้เก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งน้ำได้ล้นเข้าท่วมถนนธนาลัยหน้าวิทยาลัยชีวะอาชีวศึกษาเชียงรายหรือว่าเขาเรียกว่าเส้นถนนคนเดินนะฮะในตัวเมืองเชียงรายอันนี้น้ำเข้ามาในตัวเมืองเชียงรายแล้วนะครับนี่นะฮะอุทกวิทยาของจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนเรื่องน้ำกกสูงเกินระดับวิกฤตให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่นะฮะแล้วก็อุทกวิทยาที่2ของเชียงรายได้รับรายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าว่าระดับน้ำในแม่น้ำกกที่บ้านผาเสิร์ตนะฮะเกินกว่าระดับวิกฤตแล้วนี่นะครับน้ำในแม่น้ำกกนะฮะอันนี้จากแม่สายเนี่ยลามเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะฮะทุกหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยก็ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมสูงแล้วก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการคนชราไปไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลนครเชียงรายก่อนท่านผู้ชมดูแล้วนะจะมิดหลังคาอยู่แล้วนะฮะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับมีการเอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์2ลำช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะฮะ Facebook ของคุณกฤติยานะฮะโพสต์ว่าช่วยแชร์ทีค่ะป่านนี้ยังไม่ได้ความช่วยเหลือเลยไฟโดนตัดแล้วข้าวยังไม่ได้กินขอความช่วยเหลือหน่อยออกไม่ได้ถนนปิดทุกสายตัวเธอติดอยู่ที่มัสยิดอัลมูนาวาระนะฮะต้องการน้ำอาหารก็ต้องเป็นอาหารฮาลาลนะฮะแล้วก็อาหารแห้งไฟฉายยากันยุงเพราะตอนนี้น้ำเริ่มท่วมเข้ามาที่บันไดชั้น2แล้วนี่นะฮะนี่ก็ส่วนมากแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าในครั้งนี้น้ำท่วมที่เชียงรายตั้งแต่แม่สายมาแล้วเนี่ยฮะคนที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยก็จะใช้วิธีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ลงใน TikTok อะไรบ้างในการที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อจะได้แพร่กระจายออกไปนะ
พราะไม่รู้จะติดต่ออะไรยังไงใครได้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ถูกตัดแน่นอนอยู่แล้วนี่นะฮะก็จะใช้วิธีนี้หลายจุดนะฮะที่มีการร้องขอความช่วยเหลือกันแบบนี้วันนี้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับคุณภาคภูมิพลพิสิทธิ์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าอันนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีนะครับสะพานข้ามไปยังฝั่งเมียนมา ก็พบน้ำท่วมมิดทั้งสะพานผู้ประกอบธุรกิจที่ติดอยู่กับด่านและก็ติดกับแม่น้ำสายก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของแม่สายขยายเป็นวงกว้างนะครับเช้าวันนี้ทางภาคเอกชนหอการค้าจังหวัดเชียงรายต้องร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดเร่งหาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็คือทางจังหวัดนะต้องสั่งอพยพคนออกจากพื้นที่ศาลากลางทั้งหมดเพราะน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ชนประธานเชียงรายก็แจ้งขณะนี้น้ำในแม่น้ำกกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ล้นตลิ่งระบายไม่ทันล้นนะครับท่วมบริเวณเชิงสะพานนะรถน้ำท่วมหมดหนีกันไม่ทันเห็นไหมท่านผู้ชมฮะท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอะไรลนกรนะฮะเขาโพสต์เฟซบุ๊กมีใครพบเห็นรถคันนี้ลอยไปที่ไหนรบกวนส่งรูปและช่วงเวลาที่พบล่าสุดให้อีกครั้งนะครับนะฮะรบกวนด้วยนะครับพี่ๆนี่ภาพถ่ายล่าสุดรถคันนี้ครับท่านผู้ชมฮะลอยเลยโบสถ์คริสต์ซอยโรงแรมนะฮะซอยโรงแรมออนละสาหน้าด่านแม่สายรถคันนี้นะฮะเจ้าของรถเนี่ยเขารักมากนะฮะลอยหายไปกับน้ำป่าลอยหายไปกับน้ำป่านะฮะนี่นะครับแล้วก็พระจากวัดผาสุกการามหรือว่าวัดไม้ลุงผลอันนี้พระก็โพสต์เมื่อกี้ชาวบ้านคนปกติโพสต์อันนี้พระโพสต์ขอความช่วยเหลือโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับอากินจโนภิกขุโพสต์คลิปสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนแล้วก็บรรยายว่าในวัดนี้มีพระ4รูปสามเณร8รูปมีญาติโยมมาทำบุญที่วัดพามญาติโยมมาทำบุญเสร็จเอ้ากลับไม่ได้ติดอยู่ที่วัดฉะนั้นรวมทั้งพระและโยม38ชีวิตไม่มีพัตตาหารนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันที่10ประทังชีพด้วยของที่มาทำบุญใครเจอหน่วยกู้ภัยหรือเรือที่มาแจกข้าวกล่องขอให้มาที่วัดด้วยตอนนี้มีติดอยู่เกือบ40ชีวิตอยู่ในวัดไม่สามารถออกมาได้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ความช่วยเหลือโอ้โหท่านผู้ชมฮะญาติโยมมาทำบุญที่วัดเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าน้ำมันมาเร็วแค่ไหนกลายเป็นเกาะออกไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้แล้วรถของญาติโยมจมน้ำหมดเลยเห็นไหมฮะเรียบร้อยเลยเห็นไหมนี่เสียหายหมดเลยนะฮะใช่โอ้โหคือญาติโยมที่มาทำบุญก็คงจะเห็นว่าฝนตกน้ำเริ่มท่วมเนี่ยพระก็ออกบิณฑบาตไม่ได้ก็จะเป็นห่วงใช่ไหมเอาพัตตาหารมาถวายแต่ตัวเองถวายเสร็จก็ติดอยู่ในนั้นเลยฮะออกไม่ได้มีก็ประทังชีวิตไปได้รถเนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วกันมิดหลังคาครับใช่ดีนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ